ทาระเบิดนะคะนี่นะคะคือนกกระทาเรื่องพี่น้องนะคะเนื้อนกนะคะให้เข้ากันดีนะคะแล้วนะคะนกกระทาระเบิดสมุนไพรของเราเสร็จแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้อู้ก็อู้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 พลเรือนพี่น้องเด้อนะคะวันนี้ยายจะพามาทำนกกระทาระเบิดนะคะนี่นะคะคือนกกระทาเรื่องพี่น้องนะคะตัวใหญ่อยู่ได้พี่น้องมาเยอะอยู่นะคะยายซื้อมา3ตัวนะคะแล้วก็วันนี้ยายจะพามาทำนกกระทาระเบิดนะพี่น้องเนาะมันจะเหมือนกบระเบิดที่ยายเคยทำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเครื่องก็จะเหมือนกันเลยนะคะเนาะนะคะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากกบมาเป็นนกกระทานะพี่น้องเนาะตัวนกนี่นะคะยายก็จะเอาไปสับนะคะสับให้ละเอียดเลยทุกส่วนเลยนะคะเอาให้ละเอียดยิบเลยนะคะเนาะนะคะยายก็จะเอามาผัดใส่กับสมุนไพรนะคะสมุนไพรมีหยังแน่นะคะก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมพริกแห้งนะคะแล้วก็กระชายแล้วก็ขิงอ่อนเนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็พริกไทยอ่อนนี่เฮาสิไปจะกินกับลุยหน่าเพิ่นนะคะเนาะนะคะเครื่องทุกอย่างนะคะยายจะตําให้เข้ากันเด้อพี่น้องตําให้พวกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปน้ําเนาะพี่น้องเนาะก็จะได้เป็นสีนะคะสีแดงๆจะสวยงามมากเลยนะคะถ้ามีกับพริกแกงเนาะพี่น้องเนาะนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือนะคะผงปรุงรสนะคะแป้งงัวนิดหน่อยซีอิ๊วขาวตัดน้ำตาลเล็กน้อยเด้อค่ะพี่น้องตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็ยังล่ะมันหอยเฮ้ยใหญ่ลืมค่ะแล้วก็เติมน้ำมันนะคะอันดับแรกก็ใส่น้ำมันไปก่อนนะพี่น้องใส่น้ำมันไปก่อนพัดเครื่องให้หอมก่อนนะคะจะเอาเนื้อนกล่วงเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ยายจะพาเก็ดเป็นนกกระทาระเบิดมาติดตามชมไปกับยายนะคะยายเย็นมาแล้วนะคะนี่นะคะเครื่องทุกอย่างยายหั่นแล้วนะคะหั่นแล้วนะคะเตรียมจะโขลกแล้วนะคะนี่นะคะนี่เนาะน้องเนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือขาอันนี้ขาอันนี้ขิงอันนี้กระชายนะคะนี่นะคะก็พริกแห้งเนาะพริกแห้งแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะตำทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะยายก็จะมาใส่พริกแกงที่หลังเนาะพี่น้องเนาะเอาไปตำที่หลังนะคะแล้วก็ตำคลุกเข้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะตำทุกอย่างคลุกเข้าให้เข้ากันเราจะเอาไปผัดกับเนื้อนกกระทานะคะเนาะมันจะเป็นนกกระทาระเบิดสมุนไพรนะคะติดตามชมนะคะนี่นะคะยายจะใส่ขาลงไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะขากับเราถึงไข่นะคะขากับตะไคร้ลงไปก่อนนะคะเราติดตามโขกให้ละเอียดเลยนะคะเนาะนะคะทุกอย่างตำคลุกเข้าให้เข้ากันโขกให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายตำเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะยายจะใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะแล้วมะกรูดก็ใส่ลงไปเลยนะคะเราจะตำนะคะตำเครื่องทุกอย่างให้เขาเข้ากันนะคะให้ละเอียดยิบเลยนะคะเราจะเอาไปผัดเนาะเอาไปผัดกับเนื้อนกกระทานะคะผัดเรียบร้อยแล้วต้องเอามาคั่วพร้อมเด้อพี่น้องนะคะต้องเอามาคั่วด้วยนะคะต้องเอามาคั่วให้เขาแห้งๆด้วยนะคะแห้งๆเลยนะคะเหมือนแกวผงทั่วไปเนี่ยนะคะเราจะทำออกมาให้เป็นผงเลยนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวพริกเราจะใส่ลำดับที่เราตำพวกนี้เสร็จแล้วนะคะเนาะมาดูไปกับยายนะคะเดี๋ยวยายถึงจะใส่พริกนะคะกับหอมกระเทียมนะคะตำเป็นอย่างๆไปนะพี่น้องเนาะนะคะแล้วมาติดตามชมกับยายนะคะนี่นะคะตำอย่างนี้นะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะเนาะพี่น้องมาคอยอยู่ตอนที่ยายตำเสร็จนะคะแล้วค่ะ
เย็ดเย็ดมาเลยนะคะยาสุภาพมาผัดนะพี่น้องใส่น้ำมันก่อนนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะน้ำมันนิดหน่อยเพราะว่าเราจะผัดเครื่องนะพี่น้องเนาะเย็ดจะผัดเครื่องนะคะเครื่องนกกระทานี่ยายตำแล้วเรียบร้อยนะคะทุกอย่างตำแล้วแหลกแล้วละเอียดแล้วนะคะเราก็จะมาผัดใส่น้ำมันนะพี่น้องสักน้อยหนึ่งนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะผัดเพื่อให้เขาหอมชื้นนะคะผัดพอให้หอมเฉยๆนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะผัดไปพี่น้องเนาะผัดเครื่องให้หอมหุยชุยชุยเลยนะคะหอมชุยหอมชุยเลยนะคะผัดให้หอมเนาะผัดให้หอมเรียบร้อยแล้วก็ยายก็จะเอาเนื้อนกกระทาที่เราสับละเอียดแล้วนี่นะคะมาคลุกเข้ากับเครื่องนะคะไปติดตามชมนะคะเดี๋ยวยายจะผัดเครื่องก่อนนะคะยายผัดเครื่องหอมแล้วนะคะหอมชุยแล้วนะคะหอมชุยแล้วนะคะยายก็จะเอาเนื้อนกกระทาเราลงไปเลยนะคะสับละเอียดเรียบร้อยนะคะเอาลงไปผัดคลุกเคล้ากับเครื่องนะคะแล้วก็จะไม่ใส่ข้าวพอใส่ไฟแห้งด้วยพี่น้องนะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะโอ้แดดส่องนะคะแดดก็มาช่วยด้วยนะคะแดดส่องนะคะแดดก็จะผัดไปแบบนี้นะคะผัดให้เครื่องกับเนื้อนกนี่นะคะให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็จะมาปรุงเนาะตอนนี้เราก็ผัดก่อนนะคะให้เข้าหอมก่อนนะคะเนาะผัดเครื่องก็ผัดให้เข้ากันก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะคะแล้วก็จะมาปรุงนะคะยายจะพามาปรุงนะคะนะคะก็จะผัดไฟอ่อนๆแบบนี้ไปก่อนนะคะพาระเบิดสมุนไพรนะคะแดดออกฟองนะคะแดดเป็นตัวช่วยด้วยนะคะยายก็จะผัดไปแบบนี้นะคะเข้าเนื้อเข้าเครื่องนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายปรุงนะคะนี่ค่ะผัดทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะกับเครื่องที่เราโขกไว้เนาะต่อไปยายก็จะพามาปรุงนะคะนี่นะคะเครื่องปรุงนะคะยายก็จะพามาใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปพี่น้องนะคะผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสเนาะไม่บ่ตายตัวด้วยพี่น้องนะคะรสชาติไม่ตายตัวนะคะมีอยู่ที่เราปรุงนะคะเราจะเอาแบบเข้มข้นน้อยเข้มข้นเยอะก็แล้วแต่เรานะคะเพราะว่าเราเป็นคนกินเนาะนะคะเข้ากับใส่3ช้อนนะคะน้ำมันหอย3ช้อนนะคะกับมะตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะนี่นะคะก็แป้งนัวเนาะนะคะก็จะทำไปด้วยแล้วก็จะคนไปด้วยชิมไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะผัดไปแบบนี้นะคะผัดไปด้วยชิมไปด้วยนะคะผัดไปด้วยชิมไปด้วยนะคะผัดไฟอ่อนๆเด้อพี่น้องเด้อนะคะเขาเขาน้ำเขาเนื้อเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเขาก็จะมีเขาแห้งนะคะถ้าได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาทำให้เขาเป็นผงนะคะคือการเปลี่ยนกระทะเนาะเปลี่ยนกระทะอีกใบนึงนะคะให้เขาคั่วไปพี่น้องแล้วก็จะคั่วไปคั่วไปให้เขาเป็นผงนะคะนะคะเบิร์ดสมุนไพรนะคะนกกระทาน้อยเบิร์ดสมุนไพรได้เยอะมากเลยพี่น้องนะคะสามตัวได้พี่น้องตัวสามตัวนะคะเยอะมากเลยนะคะนกกระทานะคะแต่ก็จะมาผัดไฟอ่อนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะชิมไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะเอารสชาติที่เราต้องการนะคะเนาะนะคะมาดูตอนที่ยายพาเอาไปผัดตรงนี้แบบแห้งๆนะคะตามชมกับยายนะคะน้องนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะผัดไปใจเย็นๆไปเรื่อยพี่น้องนะคะผัดใจเย็นๆนะคะชมนะคะนี่นะคะยายก็จะพามาเอาใส่กระทะอีกใบหนึ่งนะคะ
แล้วก็จะเปิดไฟอ่อนๆจะเย็นๆนะคะแล้วก็จะคั่วไปแบบนี้นะคะให้เขาแห้งนะคะให้เขาแห้งนะคะเราจะเอาแบบเป็นผงนะคะนี่นะคะจะเย็นๆนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะเนาะให้เขาเป็นผงนะคะแล้วมาติดตามชมไปกับยายนะคะมาดูตอนเขาเป็นผงแล้วพี่น้องเนาะค่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะยายก็จะคั่วไปคั่วไปใจเย็นๆนะคะเนาะเราจะได้กินบรรยากาศด้วยพี่น้องเด้อนะคะคนแก้วคนเขาจะเฮ็ดขายอย่าไปต่อเขาจะพี่น้องซื้อโลดนะคะคือต้องครบเครื่องด้วยแล้วก็ใจเย็นด้วยนะคะถึงจะออกมาเป็นคนเป็นแก้วเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่ยายก็จะคั่วไปเรื่อยๆให้เขาแห้งๆแบบนี้นะคะมาดูตอนที่ยายคั่วเสร็จนะคะนี่นะคะนี่ก็ใกล้จะแห้งแล้วนะคะเนาะใกล้จะเป็นผงแล้วนะคะหอมถุยเลยมันไผ่ร้อนร้วนหอมหอมหอมนี่นะคะนี่นะคะขึ้นผงแล้วนะคะยายคั่วไปคั่วมาคั่วมาคั่วไปเครื่องสมองพี่น้องนะคะเป็นผงระเด้อพี่น้องนะคะนกกระทาสมุนไพรระเบิดสมุนไพรเป็นผงแล้วนะคะพี่น้องนะคะพร้อมรับประทานแล้วนะคะเป็นผงแล้วนี่ค่ะพี่น้องโค้งแล้วนะคะหน้าตาสวยงามมากเลยนะคะหอมสมุนไพรหุยๆเลยพี่น้องนะคะหอมสมุนไพรมากเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมไปกับยายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายอู้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 เหมือนเด้อเหมือนเด้อพอกระเห็ดแล้วพี่น้องเสร็จแล้วนะคะนกกระทาระเบิดสมุนไพรของเราเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะในจานเหมือนใหญ่เลยนะคะนกกระทา3ตัวกับสมุนไพรบ้านเรานะคะนี่นะคะเดี๋ยวยายจะพามาดูนะคะว่าเป็นผงจริงไหมนะคะเขาจะมากินกับกิ้งอ่อนนะคะพี่น้องกิ้งอ่อนแล้วก็พริกไทยอ่อนนะคะเนาะนี่นะคะยายจะให้ดูนะคะนี่คือการเป็นผงของเขานะคะยายขวดจนเป็นผงเลยนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะกินกับยาเอียดนะคะอาหารปลาด้วยพี่น้องอาหารปลานะคะอาหารปลาสมุนไพรบ้านเรานี่คือนกกระทา3ตัวนะคะกับเครื่องต่างๆที่ยายคั่วใส่กันนะพี่น้องเนาะนะคะยายทำออกมาเป็นผงแบบนี้นะคะเราสามารถเก็บใส่ใส่กล่องหรือว่าใส่ตลับนะคะใส่กล่องหรือใส่ตลับไว้กินหลายๆวันก็ได้นะคะไม่มีเสียนะคะใส่ในตู้เย็นไว้นะคะกินหลายๆวันเนาะพี่น้องเนาะเป็นอาหารปลากินเป็นกับแกงก็ได้กินเป็นกับเข่าก็ได้นะคะนี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะยายเอียดก็ขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ยายนะคะเนาะนะคะต่อไปเราก็จะมากินกันนะคะนี่คืออาหารเช้าของเรานะคะกินกับผักเพื่อพี่น้องผักสดผักลวกไรเบิร์ตนะคะนี่นะคะเดี๋ยวยายชิมดูบ้างค่ะข้ามนะคะอร่อยแบบนี้พี่น้องข้าวเจ้าหอนหอนข้าวเหนียวหอนหอนแล้วก็มีผักเยอะๆนะคะเนาะอร่อยมากเลยนะคะทำกินกันนะคะทำกินได้ทำขายรวยนะคะเนาะนี่แหละทุกอย่างที่เขาเห็ดเป็นเกี๊ยวคงเป็นอย่างมากเห็ดแบบย่านี่แหละนะคะแต่ของยายจะเป็นนกกระทานะคะเนาะแฉะพี่น้องซับมันนะคะคงแบบนี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะสามารถเก็บใส่ตู้เย็นใส่ตลับใส่ถ้วยแก้วถ้วยจานใช้ในตู้เย็นไปกินหลายมื้อได้พี่น้องเด้อนะคะละเอียดก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องที่รักทุกคนนะคะเอียดก็ขอฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆจักจริงๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะมาแซ่บกับยายนะคะมากินกับยายนะคะนี่คืออาหารปลานะคะอร่อยมาก